็พอทำได้แต่ประเด็นคือผมว่าลูกค้าก็อาจจะรู้สึกว่าผมได้น้อยลงใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องขอบอกว่าต้มเลยนะตกขายกิโลนึงอาจจะเหลือแค่7ขีดอ่ะตัดกิโลไม่ได้ตรงนี้เมนูหมู 90% ครับเมนูเนื้อจริงๆถ้าเราตัดสินใจง่ายขึ้นเลยมันก็จบแล้วขึ้น20บาท30บาทมันก็จบแล้วแต่ประเด็นคือมันจะไม่จบแค่นั้นนะครับแล้วเราขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวค่าแรงก็จะตามมาอีกนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรนี่แหละมาหลาย10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็มี2อย่างอย่างที่น้องบอกครับไม่ขึ้นราคาก็ลดปริมาณลงหรือไม่ถ้าแนวโน้มหมูมันลงเราก็คงราคาไว้แล้วก็แบกสถานการณ์แบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าราคานี้เราก็ไม่ขาดทุนนะครับเราก็ไม่ขาดทุนแต่เราอาจจะได้กำไรน้อยลงเท่านั้นเองแต่ถามว่าเข้าเนื้อไหมมันไม่เข้าเนื้อหรอกครับมันไม่เข้าเนื้อครับเห็นเฮียพูดถึงแหล่งหมูว่ามันขาดนะครับขาดแคลนหาซื้อจริงแหล่งหมูจริงๆก็มีคนมาเสนอเราเยอะเพราะว่าเราเป็นร้านค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรขายมานานนะครับบริษัทหมูสมัยก่อนก็จะวิ่งมาถามเราว่าสนใจไหมสนใจไหมนะครับซึ่งเราก็มีอยู่ประมาณสัก 5-6 เจ้าในมือนะครับแต่บางรายก็สู้กันที่ราคาบางครั้งคุณภาพเขาไม่ได้ราคาเขาถูกคุณภาพไม่ได้มันก็มีนะครับถามว่าราคาหมูถูกมีไหมมีแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะเป็นเศษหมูนิดนึงมันเยอะนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูซึ่งถามว่าหมูที่ราคาถูกยังมีไหมยังมีแต่ว่ามันอาจจะคุณภาพมันไม่ได้แต่ว่าเราเคยขายที่สินค้าที่เป็นคุณภาพดีมาตลอดครับถ้าเราจะลดคุณภาพลงเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าลูกค้าก็ที่มากินเราก็อาจจะเพราะด้วยคุณภาพของหมูด้วยครับครับว่างขายเลยนะว่างขายขายแล้วแชร์เก็บพอสมควรนะครับมีตู้แชร์เก็บพอสมควร